สวัสดีครับรายการบ้านและที่ดินไทยก็กลับมาพบกับท่านในวันอังคารที่22เมษายน2557นะครับนี่ผ่านสงกรานต์ไปเรียบร้อยแล้วเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วเนี่ยครับอีกไม่นานก็คงจะครึ่งปีนะนี่ก็เป็นรายการบ้านและที่ดินไทยซึ่งเราจัดขึ้นมานะเพื่อให้ความรู้สาระประโยชน์เกี่ยวกับบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะถ้าท่านดูรายการนี้แล้วสนใจก็ฝากบอกต่อได้นะครับนะ2ทุ่มถึง3ทุ่มในวันอังคารและพฤหัสที่บางกอกชาแนลแห่งนี้นะครับถ้าท่านดูไม่ทันก็ไปดูที่เว็บไซต์ housingyellow.com housingyellow.com นะครับก็ดูรายการย้อนหลังได้ตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยครับจนถึงปัจจุบันนี้นะอยากจะดูช่วงไหนก็มีเป็นช่วงๆให้ดูด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องดูตลอดทั้งชั่วโมงก็ยังได้นะครับวันนี้มีหลายต่อหลายเรื่องมาคุยให้ฟังนะครับมีข่าวคราวนะในแวดวงอสังหาริมทรัพย์นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการพาไปดูที่นู่นที่นี่มาเล่าให้ฟังมีบทสัมภาษณ์ของคนที่เกี่ยวข้องมาให้ฟังด้วยนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเรากลับมาพบกับรายการนี้นะครับคุณรถเอครับฮัลโหลฮัลโหลครับแล้วแม่ทำอะไรอยู่แม่ทำอะไรอยู่ครับล้างจานอยู่ครับล้างจานอยู่ครับใครโทรมาลูกพ่อโทรมาครับแม่ทำกับข้าวป่ะแม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับพ่อจะกลับหรือยังพ่อจะกลับหรือยังครับเดี๋ยวไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อนเย้ไปยันพ่อเลิกงานดึกครับพวกเขารักคุณมากนะครับคุณน่ะรักพวกเขาบ้างหรือเปล่าช่วงนี้เป็นช่วงเกี่ยวกับการพาไปเที่ยวนะครับที่จังหวัดกระบี่พังงาแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะที่เขาศกนะลองดูว่าที่ต่างๆที่จะพาไปดูเป็นอย่างไรบ้างผมอยู่ที่อ่าวนางนะครับก็เลยพาพวกเรามาเที่ยวด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นทัศนียภาพที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าที่นี่เป็นอย่างไรบ้างหลายท่านคงเคยมาแล้วนะครับแต่ว่าขอประทานโทษผมมาที่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับคือนี่ครับไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวต้องไปต่อครับตอนนี้ถึงเวลาลงเขาแล้วครับโอ้ดูสิครับสวยงามดีไหมครับนี่เราคงใกล้มาข้ามหาดใกล้เรแล้วนะครับจากอ่าวนางตอนนี้เป็นช่วงวันหยุดสงกรานต์นะครับก็เลยพาลูกเนี่ยครอบครัวมาเที่ยวด้วยครับอันนี้เรียกว่าทางเดินลิงนะครับทางเดินลิงนะสงสัยจะเป็นก็อดซิลล่าจะเป็นกอริลล่าเดินซะแล้วเนี่ยนะครับครับเรียกว่าทางเดินลิงนะบริเวณที่อยู่อาศัยของลิงซึ่งที่เราเดินผ่านขึ้นมาเนี่ยนะครับข้ามไปทางด้านนี้เป็นบริเวณโรงแรมเซ็นทรัลนะครับทางโรงแรมเซ็นทราล่านะครับสวัสดีนะครับเมื่อกี้เราปีนข้ามเขาลูกนี้มาครับมาเจอเซ็นทราล่าตรงนี้พอดีเลยครับนี่อ่าวนางนะครับไล่เอถึงด้านนู้นนะครับมองไปเห็นนี่ครับปีนข้ามเขาลูกมาเลยนะครับไร่เรนะครับข้าวนางนะครับตรงนี้ข้าวนางครับอ
เรือครับมาที่อ่าวนางแล้วครับได้มาพักที่นี่ครับพีซลากูน่ารีสอร์ทนะครับมีติดภูเขาด้วยนะอีกฝั่งนึงก็เป็นทะเลเนี่ยนะครับก็เลยพาครอบครัวมาเที่ยวนะเพื่อที่จะพักผ่อนบ้างในช่วงวันสงกรานต์นะครับก็เลยพามาให้ทุกท่านได้ดูด้วยนะครับนะว่าแถวนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับช่วงนี้คงจะได้มีโอกาสตระเวนพาท่านไปดูตามที่ต่างๆนะครับนี่ครับสุสานหอย75ล้านปีนะเป็นพืชหินปูนนะครับมีความยาว200เมตรกว้าง50เมตรโอ้โหนี่75ล้านปีเนี่ยครับเนี่ยสภาพอย่างที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยครับบอกในโลกนี้มีแค่3ที่นี่สุสานหอยนะครับเลยราบเรียบอย่างนี้ซะแล้วนะครับมีอายุ75ล้านปีใกล้ๆปูนเลยนะครับก็หอยเนี่ยครับใกล้ๆหินปูนสารหอย75ล้านปีหน้าตาอย่างที่เห็นนี่นะครับผมก็ไม่เคยมาเลยครับยืนจนยุคปูนนี้นะมีอาจารย์ท่านหนึ่งมาทำรีสอร์ทที่นี่นะครับเมื่อ30ปีแล้วผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะครับที่อ่าวไร่เลนี่เองครับตอนนี้กำลังจะข้ามไปเกาะลันตาใหญ่ครับนะลันตาใหญ่ลันตาน้อยเนี่ยครับนะใช้แพขนานยนต์ข้ามไปนะครับทัศนียภาพก็แปลกตาดีนะครับผมเองก็ไม่เคยมาเลยครับเคยสำรวจชุมชนอัดในกระบี่ในที่นู่นที่นี่บ้างเนี่ยแต่ว่าไม่เคยมาถึงที่นี่นะครับทีมเราเคยไปสำรวจที่เกาะพีพีครับแต่เกาะนี้ยังไม่เคยมาครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูกันนะครับแต่ก็ใกล้จะมืดแล้วด้วยนะครับเป็นไงครับนี่เป็นช่วงตอนหนึ่งนะที่แอมให้ดูนะครับเรื่องของพาไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดบ้างนะจะได้เห็นว่าที่ต่างจังหวัดนั้นตอนนี้สถานการณ์ต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะผมไปออกรายการฟันธงมานะเกี่ยวเรื่องของรัฐาธิปัตย์อะไรต่างเนี่ยครับนะก็พูดในทำนองเรื่องเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจนะครับนะไม่ได้เน้นทางด้านการเมืองซะทีเดียวนะเพราะว่าการเมืองคงมีพูดคนพูดกันเยอะอยู่แล้วลองฟังดูว่าผมไปคุยอะไรมาบ้างนะครับคิดว่านี่คือการสมมุติหรือว่าความต้องการจริงๆของคุณสุเทพครับกับการต้องการอำนาจรัฐาธิปัตย์เนี่ยมันก็เป็นเกมการเมืองอย่างหนึ่งนั่นเองครับซึ่งถ้ามองจากนานาชาติก็มองเห็นว่าจริงๆแล้วพอมีความขัดแย้งทางการเมืองรัฐบาลยุบสภาเสร็จก็ต้องไปเลือกตั้งนะเลือกตั้งเลยรัฐบาลขึ้นมาใหม่นะครับหลักๆก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่นี่เราก็พยายามที่จะให้ยืดออกไปเรื่อยๆโดยไม่มีการเลือกตั้งแล้วก็พยายามที่จะจับ disqualify ให้ได้เนี่ยครับเพื่อให้เกิดสุญญากาศซึ่งมันก็อย่างที่ว่าเนี่ยกำลังจริงๆแล้วคงไม่มีสุญญากาศเกิดขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครจะมาสถาปนารัฐาธิปัตย์จะเป็นการรัฐประหารหรืออะไรตามนี่อาจจะมีกลุ่มไหนก็ขึ้นมาทำได้เหมือนกันต่อต้านอีกไม่ใช่ว่าเป็นทำได้เฉพาะกลุ่มเดียวอะไรเงี้ยนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยตามหลักการทั่วไปในบังกลาเทศที่ด้อยอยู่ในความเจริญกว่าเราเนี่ยครับอัฟกานิสถานซึ่งสู้กันมามีกลุ่มตาลิบันมาข่มขู่ไม่เลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยประเทศในแอฟริกาทั้งหลายเนี่ยเขาก็สุดท้ายไปที่การเลือกตั้งนะครับหรือแม้แต่ประเทศเจริญอย่างอเมริกาดิโมแครตกับริพับลิกันในทางการเมืองนี่ไม่คุยกันเลยนะคุยกันต้องตีกันแน่แต่ก็ไม่ตีกันไม่มาเล่นการเมืองข้างถนนนะเล่นว่าต้องเลือกตั้งใครชนะก็เอาไปนะครับแต่บ้านเรานี่พยายามที่จะไม่ให้มีการเลือกตั้งแล้วก็พยายามที่จะจับข้อกฎหมายต่างๆที่มันไม่มีมูลมามาใช้เนี่ยครับครับเราต้องการให้เกิดการเลือกตั้งโดยเร็วเพื่อจะคลี่คลายสถานการณ์นะแต่การเลือกตั้งมันก็ถ้าเกิดว่าจัดไปมันก็ถูกประท้วงถูกคัดค้านอีกอันนี้จะทำอย่างไรก็ต้องแก้ไขไม่ให้มีใครมาประท้วงเนี่ยครับทีนี้ก็ต้องคุยกันครับต้องคุยกันหรือว่ากกต.จะต้องเดินหน้าจัดไปแล้วก็ต้องเดินหน้าจัดไปตามหลักกฎหมายเลยครับแต่ตามหลักกฎหมายเนี่ยมันจะมีผู้ประท้วงมันจะมีคนไม่ยอมรับและมีคนไม่เห็นด้วยกับการจัดการเลือกตั้งใช่ครับจะเอายังไงกับกลุ่มนี้
ก็อาจจะต้องใช้จะมีอย่างที่ผมเคยเสนอว่าจะต้องใช้องค์การสหประชาชาติมาช่วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้มันก็จะเป็นการมีคณะกรรมการสังเกตการเข้าบ้านหรือเปล่าจ้าไม่หรอกครับผมว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะครับประเทศเป็นเรื่องเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วก็มายึดไม่เคยมีประเทศไหนเข้ามายึดเลยนะครับนะแต่ว่าเราจะยอมให้มีกองกำลังหรือมีคนมาประท้วงแล้วก็เลิกกันไปหรืออย่างคราวที่แล้วนี่ปรากฏว่ายังไม่ทันได้เลือกตั้งเลยก็เลือกซะแล้วเนี่ยครับอันนี้เป็นแค่การจัดฉากเฉยๆอย่างเงี้ยครับทำไม่ได้ครับเพราะว่าการเลือกตั้งนี่มันถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการประชาธิปไตยถึงแม้ไม่ใช่เป็นแค่อย่างเดียวเนี่ยแต่ถ้าไม่มีการเลือกตั้งนี่แสดงว่าต้องการให้เป็นประเทศที่เป็นเผด็จการทรราชไปเนี่ยครับโดยเฉพาะเรื่องกรณีที่ว่าเราจะไปมีการสรรหาการสรรหาเป็นระบบที่ของการเล่นพักเล่นพวกทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นสรรหาคนมาเป็นกรรมการองค์การอิสระสรรหาเรียงตังหลายนี่มันไม่มีความเป็นโปร่งใสอยู่แล้วครับมันมีคำตอบว่าทำไมเลือกคนนั้นคนนี้มันเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้นะครับวิเคราะห์อย่างไรถ้าอย่างนั้นโอกาสที่จะมีรัฐาธิปัตย์เนี่ยจะฟันธงว่าไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยไหมหรือยังมีความเชื่อว่าจะเป็นไปได้อยู่ก็จะเป็นไปได้ในแง่ที่ว่าก็เลยสร้างบ้านเมืองรู้วุ่นวายจะได้ทำรัฐประหารซะเลยอะไรเงี้ยแล้วมันจะทำได้ไหมในสถานการณ์ตอนนี้แต่จริงๆแล้วถ้ามองในประเทศต่างๆนี่การทำอย่างนี้นี่ถือว่าไม่ชอบทำนะครับแล้วก็ทำให้ประเทศเราถอยหลังแต่ว่าปัจจัยของการแก้ปัญหาบางทีกองทัพก็เห็นว่าถ้าวุ่นวายกันนักก็ต้องออกมาครับก็นี่เป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อให้เกิดภาวะอันนี้ขึ้นมาให้ได้แต่ที่ผ่านมาไม่ถึงขนาดนั้นครับคิดว่ากองทัพจะทำไหมถ้าจะถึงสถานการณ์สุกงอมจริงๆจะพยายามคิดอยู่แต่ว่ายังไม่ได้หรือเปล่ายังไม่ได้โอกาสเลยต้องให้ประชาชนตัดสินต้องไปเลือกตั้งแต่ว่าเลือกตั้งโดยไวก่อนที่จะไปตัดสินก็ห้ามทัพอย่าให้น้องเลือดก่อนนี่ก็น่าจะเป็นชอบธรรมสำหรับกองทัพออกมาเพื่อไม่เกิดการสูญเสียชีวิตผ่านมาก็ห้ามทัพเสร็จก็เลยร่างรัฐธรรมนูญออกมามีสวสรรหาทั้งที่เมื่อก่อนเรามีการเลือกตั้งอันนี้ก็ถอยหลังเข้าคลองต่อไปคงจะร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้แบบว่ามีสสสรรหาอีกนะให้เลือกตั้งกันแต่น้อยตกลงว่าก็เลยเป็นการตอนประชาธิปไตยให้มันมีกำลังน้อยลงคือห้ามทับแล้วไม่พอแล้วคุณพรชัยเองพูดถึงถ้าเกิดว่าบรรยากาศทางการเมืองเป็นแบบนี้เนี่ยความเสียหายมันจะรุนแรงขึ้นอย่างไรในมุมของเศรษฐกิจก็เป็นประเด็นสำคัญก็อย่างเช่น GDP ของเราก็ปีนึงประมาณสัก12ล้านล้านบาทเนี่ยถ้ามันหดตัวไปสัก 1% ก็ 120,000 ล้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าความเสี่ยงของประเทศเราเนี่ยครับประมาณสัก 7% ครับนะถ้าเกิดสินทรัพย์บ้านเราประมาณสัก10ล้านล้านบาทเนี่ยนะครับมันหายไปสัก1% เนี่ยครับมันเท่ากับว่าหายไปเกือบล้านล้านบาททีเดียวนะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความถดถอยของเราแล้วถ้าเกิดก็ก้าวหน้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยต่อไปเราจะแย่ครับครับนะครับนี่ก็ความคิดของแต่ละท่านผู้ชมอาจจะมีความคิดในทางใดทางหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับต่างคนต่างคิดนะคนไทยด้วยกันนะแม้แต่ในอเมริกานี่เดโมแครตกับรีพับลิกันนี่คุยกันไม่รู้เรื่องนะต่างคนต่างพูดไม่ฟังกันละครับนะแต่ว่าในยามมีภัยก็ร่วมกันทำงานนะครับแต่ยังไงก็ตามเขาก็ถือกันว่าแล้วแต่ใครชนะเลือกตั้งก็ดำเนินการกันไปนะครับอันนี้เราก็แล้วแต่ความเห็นของหมู่มากแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมมาเชิญท่านเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพซึ่งเป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหลักสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตรที่ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการประเมินค่าทรัพย์สินทั้งในภาคทฤษฎีระดับอินเตอร์นานาชาติเลยนะครับจาก Lincoln Institute of Land Policy และมีความรู้ภาคปฏิบัติในการประเมินค่าทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านจัดสรรโรงแรมศูนย์การค้าหรือสำนักงานนะครับโดยมีภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่องรวมทั้งไปดูงานทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะท่านที่อบรมหลักสูตรนี้นะครับจะสามารถประเมินค่าทรัพย์สินได้เองอย่างแน่นอนนะครับสามารถเอาไปทำงานได้เลยนะครับไม่ใช่จบมาแล้วทำไม่เป็นนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าท่านสามารถเอาไปใช้เป็นเครื่องมือนะเป็นการติดอาวุธในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับผู้ที่สนใจเรียนนั้นอาจจะเป็นท่านที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่อยากจะมีวิชาชีพติดตัวทางด้านการประเมินค่าทรัพย์สินนะจบไปแล้วธนาคารหรือหน่วยงานต่างๆยินดีอ้าแขนรับเสมอหรืออาจจะเป็นการใช้เพื่อประกอบการลงทุนเป็นนายหน้าเป็นนักพัฒนาที่ดินก็สามารถใช้ได้ท่านอายุเท่าไหร่ถึงจะเหมาะจะเรียนเหรอครับอายุที่เหมาะที่จะเรียนนั้นมีตั้งแต่จบการศึกษามาใหม่ๆเลยครับจนถึงอายุ72ปีก็ยังเคยมาเรียนมาแล้วนะครับบางคนเป็นคุณแม่กับคุณลูกเป็นพี่เป็นน้องก็เรียนได้นะครับเรามีคนพาไปสอนภาคสนามนะครับกลับมาทำรายงานต่างๆนี่อย่างมืออาชีพเพื่อที่ท่านจะสามารถที่จะทำประเมินค่าทรัพย์สินได้เป็นเองจริงๆนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะสอน
ท่านสนใจเรียนเนี่ยครับลองติดต่อไปที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยตามที่อยู่ข้างท้ายนี้นะครับสวัสดีครับขออนุญาตตุดเชิญเลยครับดื่มบนรถแต่ไม่ได้ขับจับไม่ได้ไปคันอื่นดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับจับได้เชิญครับจับจริงแค่ดื่มบนรถที่ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ความสามารถในการควบคุมรถจะน้อยลงดื่มไม่ขับเขารอมานานแล้วครับเป็นไงบ้างลูกเรียนวันนี้นี่ยังเป็นการพาไปเที่ยวตอนที่2นะครับที่ผมไปในช่วงสงกรานต์ลองดูต่อนะครับพระอาทิตย์ตกดินครับที่เกาะลันตาน้อยครับนี่ครับสวนสาธารณะเทศบาลเมืองกระบี่นะครับมีคนมาเดินออกกำลังกายกันเป็นจำนวนมากเลยครับถือเป็นสวนสาธารณะที่สำคัญของเมืองนะอยู่ปากแม่น้ำกระบี่นี่เองนะครับนี่ครับมีคนนั่นหลากหลายเมื่อกี้ก็ลืมถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นนะที่ปากน้ำกระบี่ให้ดูนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในการพัฒนาเมืองที่น่าสนใจที่กระบี่แห่งนี้ครับขอไม้ไผ่ครับพี่ดอนนะครับนักท่องเที่ยวเต็มเกาะเลยครับเนี่ยนึกถึงเราไปเขาใหญ่หน้าเทศกาลก็คล้ายๆกันนะครับนักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยครับที่นี่ก็นักท่องเที่ยวไม่น้อยนะครับเป็นเรื่องตลกอย่างนึงครับที่ผมมาเที่ยวที่นี่นะครับปรากฏว่าเคยมาแล้วครับตอนนั้นมาก่อนซึนามิครับ2547นั่นก็เกือบ10ปีไปแล้วนะครับประมาณ10ปีพอดีเลยครับคือเกือบ10ปีครับพอเกิดเดือนธันวาคม47ตอนนี้เดือนเมษายน57นะครับเกือบๆ10ปีนะครับมาก่อนหน้าก็เลยจำไม่ได้ครับเคยมาแล้วนะเลยซื้อทัวร์มาวันนี้เลยเสียเลยครับนะเคยมาแล้วนะจริงๆแล้วมีที่อื่นในกระบี่ให้ไปเยอะเหมือนกันนะครับนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับไหนๆก็มาแล้วก็มาอีกสักหน่อยนึงนะจะได้เห็นเป็นอย่างไรบ้างนะครับบางท่านที่ยังไม่เคยมาก็จะได้พามาดูข้างหน้าเนี่ยครับที่มีเรือจอดเยอะแยะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเขาไว้สำหรับดำน้ำกันเยอะแยะเหมือนกันนะครับแถวนั้นนะเพราะว่ามีปลาอยู่เยอะแยะเลยครับนะถ้าเกิดเอาอาหารล่อปลานี่ปลามากันเต็มหน้าเราเลยครับนะก็เป็นทัศนียภาพอีกแบบนึงนะครับที่เราเห็นได้ที่นี่เป็นเสน่ห์สำคัญอย่างหนึ่งผมพบนักท่องเที่ยวมาเลเซียยังมานักเที่ยวที่นี่เลยครับนะแสดงว่าของบ้านเขาคงไม่สวยเท่าเรานะครับแต่เขาบอกว่าที่พม่าเนี่ยสวยกว่านี้อีกครับโอ้โหนะถ้าเกิดพม่ามั่นคงแข็งแรงปลอดภัยคนเดินทางไปเที่ยวบ่อยๆเนี่ยครับเมืองไทยเราก็คิดหนักเหมือนกันใช่ไหมครับอรุณสวัสดิ์ครับทุกท่านสุขสันต์วันสงกรานต์นะครับที่นี่คือเขา
าหลักขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับสุขสันต์วันสงกรานต์แด่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาเที่ยวที่เขาหลักนะครับก็เลยถ่ายภาพมาให้ดูนะครับที่นี่ก็เป็นรีสอร์ทใหญ่แห่งหนึ่งครับมีอาณาบริเวณกว้างขวางแล้วก็นี่คือทะเลที่เขาหลักนั่นเองนะครับดูสิครับกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาทะเลอันดามันนี่แหละครับลองนึกดูว่าภาพที่เมื่อเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก2547 10ปีที่แล้วนี่นะครับคลื่นยักษ์สูงประมาณสัก8-10เมตรเนี่ยครับพัดเข้ามาอย่างนี้นะครับโอ้โหอาคารต่างๆเหล่านี้คงจะไม่เหลือเหมือนกันนะครับเป็นภัยธรรมชาติซึ่งเรียกว่าเกิดขึ้นทุกรอบ100ปีก็ว่าได้ในย่านนี้นะครับเนี่ยครับผมไปที่ไหนก็พยายามที่จะเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาให้ดูนะครับเผื่อว่าจะได้เห็นแง่มุมที่เป็นประโยชน์บางท่านคงเคยไปมาแล้วนะแต่ว่าในเมื่อไปแล้วนี่ผมก็เลยถ่ายทำให้ดูในภาวะต่างๆนะครับสวัสดีค่ะจากนี้ไปพบกับข่าวที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ For Real Estate Affair จำกัดนะคะเรื่องคดีทุจริตที่ดินรัชดาใกล้ศูนย์วัฒนธรรมทักษิณโกงทักษิณซื้อถูกเกินไปหรือไม่ทักษิณแก้กฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนหรือไม่ทักษิณเปลี่ยนวันที่โอนเพื่อประหยัดภาษีหรือไม่กฎหมายอาจผิดขออภัยค่ะกฎหมายเอาผิดทักษิณได้เหมาะสมหรือไม่เพียงใดกรณีการประมูลซื้อที่ดินข้างศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถนนเทียมร่วมมิตรซึ่งแยกจากถนนรัชดาภิเษกเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินการจัดการทรัพย์สินของรัฐและเกี่ยวเนื่องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบผู้เขียนก็คือคุณท่านดร.โสพลพรโชคชัยนะคะที่พอมีความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์จึงขอแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลต่อสังคมอย่างไรก็ตามนะคะกรณีนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนมากค่ะท่านด็อกเตอร์ขอยืนยันให้เห็นถึงความเป็นกลางของท่านด็อกเตอร์ไว้แต่แรกว่าไม่เคยทำงานหรือฝักใฝ่หรือได้รับผลประโยชน์ทั้งที่รับและที่แจ้งจากทักษิณไม่เคยไปร่วมเดินขบวนสนับสนุนในอนาคตก็ไม่คิดจะรับตำแหน่งราบยศทางการเมืองจากทักษิณที่ดินเกี่ยวกับรัชดาที่ดินรัชดานะคะที่ดินแปลงนี้มีขนาด33ไร่81.8 ตารางวาที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินซื้อจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เอราวัณทรัสต์เมื่อวันที่24สิงหาคม2538มูลค่า 2,749 ล้านบาทต่อมาในปีพ.ศ. 2444กองทุนได้ลดราคาลงเหลือ700กว่าล้านบาทและนำออกประมูลทางอินเทอร์เน็ตเมื่อวันที่22กรกฎาคม2546ตั้งราคาขั้นต่ำ870ล้านบาทโดยผู้ร่วมประมูลต้องวางเงินมัดจำ10ล้านบาทแต่ไม่มีผู้เสนอราคากองทุนจึงได้ยกเลิกการประมูลและเปิดประมูลเมื่อวันที่16ธันวาคม2546โดยไม่กำหนดราคาขั้นต่ำผลการประมูลคุณหญิงพจมานชินวัตรซึ่งส่งทนายความเป็นตัวแทนเข้าประมูลแทนตนเองชนะการประมูลด้วยราคาสูงสุด772ล้านบาทโดยมีผู้แข่งขัน2รายคือบริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์จำกัดมหาชนและบริษัทโนเบิลเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนแต่ต่อมาหลังรัฐประหารพ.ศ. 2549
ได้มีการตั้งข้อหาทุจริตในการประมูลนี้และสุดท้ายเมื่อวันที่21ตุลาคม2551ศาลศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้พิพากษาตัดสินให้เพิกถอนการจดทะเบียนนิติกรรมซื้อขายที่ดินดังกล่าวพร้อมทั้งให้กองทุนคืนเงินซื้อขายที่ดินจำนวน772ล้านบาทพร้อมด้วยค่าเสียหายค่าออกแบบอาคารที่จะก่อสร้างจำนวน39ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับจากวันที่ชำระและเมื่อเดือนสิงหาคม2554ได้มีการจัดประมูลใหม่บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนผู้ชนะการประมูลในครั้งนี้นะคะได้ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวในราคา 1,815 ล้านบาทโดยที่คุณหญิงพจมานได้ที่ดินแปลงนี้จากการประมูลในเบื้องต้นจึงน่าจะถือว่าเป็นการโปร่งใสในการประมูลครั้งแรกไม่มีผู้ซื้อแม้แต่รายเดียวส่วนครั้งที่2ผู้ประมูลก็ประมูลได้ณราคาสูงสุดไม่ได้ขายโดยผ่านการประมูลยกตัวอย่างเช่นปปช.ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีกับพวกปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลเนื่องจากในการดำเนินการระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลดังกล่าวได้มีการเรียกผู้ขออภัยค่ะได้มีการเรียกบริษัทผู้ส่งออกเฉพาะบางรายเข้าไปเสนอราคาซื้อโดยไม่ปรากฏว่ามีการเปิดประมูลเป็นต้นทำไมไม่แยกประมูลออกเป็นชิ้นเล็กๆนะคะบางท่านให้ข้อสังเกตว่าทำไมกองทุนไม่จัดการประมูลโดยการตัดแบ่งออกเป็นชิ้นเล็กๆสัก 3-4 ชิ้นเพื่อให้สามารถขายได้ราคาสูงขึ้นเท่ากับเป็นการเอื้อเฉพาะรายใหญ่เข้าประมูลหรือไม่กรณีนี้นะคะไม่เกี่ยวกับทักษิณค่ะแต่เป็นการปฏิบัติของทางราชการจะเห็นได้ว่าในกรณีการประมูลต่างๆของปรส.บสก.บสท.หรือแม้แต่สถาบันการเงินของภาคเอกชนก็ไม่ได้แบ่งแยกออกเป็นแปลงย่อยเพื่อขายแต่อย่างใดหากพิจารณาจากโฉนดที่ดินแปลงนี้นะคะโอกาสที่จะจัดแบ่งเป็นแปลงย่อยคงจะเป็นไปได้ยากและหากมีการแบ่งแปลงย่อยจริงหรือจัดสรรที่ดินเป็นแปลงขนาดเล็กจริงก็ใช่ว่าจะสามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่าที่ขายได้ในแปลงกว่าที่ขายในแปลงใหญ่แต่อย่างใดและในภายหลังที่ดินแปลงนี้ได้นำมาพัฒนาเป็นโครงการอาคารชุดขนาดใหญ่ซึ่งมีห้องชุดขายถึง 1,200 หน่วยนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ Area ค่ะ www.area.co.th ค่ะเวลาที่ประเทศเรามีปัญหาก็เหมือนรถที่เสียอยู่เราก็มีคนช่วยอยู่แค่เนี้ยแล้วคนส่วนใหญ่ทำอะไรกันอยู่ครับครับและถ้าคนที่ช่วยอยู่อ่อนแรงลงล่ะอยากรู้ไหมพวกเราจะทำยังไงครับคงลืมไปว่ามีอยู่แค่ในนิทานสุดท้ายก็โทษกันในขณะที่เรากำลังถอยหลังและบอบช้ำไปเรื่อยๆถึงเวลาหรือยังที่พวกเราจะรู้จักคำว่าอยู่วงการมาสิบกว่าปีเคยมีคนชวนสูบบุหรี่ไหมเคยค่ะแต่ว่าสิ่งเดียวที่เราทำมาโดยตลอดก็คือไม่ค่ะขอบคุณค่ะง่ายๆแค่ปฏิเสธบุหรี่ติดง่ายเลิกยากอย่าเริ่มเลยดีกว่าสสส. ชนุวิทย์ไทยแลนด์
วัดพุงก่อนลูกวัดผ่านสะดือจะต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2เกินอ้วนลงพุงโรคเพียบยังไงแม่นั่นไงเห็นไหมไขมันอุดตันเส้นเลือดหมดแล้ววัดรอบพุงให้รู้ตัวด่วนน่ากินติดพุงถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนยังไงแม่เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ไม่เอาไข่เจียวขาหมูมีไหมได้กี่ห่อทอดอร่อยไหมเลือกกินลดพุงลดโรคขั้นตอนสุดท้ายของการลดพุงแกว่งแขนยังไงแม่กางขาเท่าไหร่แกว่งแขนไปข้างหลังให้สุดแกว่งมาข้างหน้าให้ผ่อนเริ่มแกว่งแขนหนึ่งในวิธีลดพุงแต่ถ้ามีพื้นที่มากควรเลือกการเดินไม่มีพุงแล้วกินได้เลยไหมแม่ได้เลยลูกไม่อ้วนลงพุงออกมาแล้วชีวิตก็รอปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องป่าเขานี่เป็นเรื่องสำคัญนะที่เราควรจะมาคุยกันเหมือนกันนะเรื่องป่าเขานี่มีอยู่เยอะแยะเนี่ยครับที่มีการบุกรุกต่างๆนะผมไปเห็นทางใต้มาก็เอามาเล่าให้ฟังครับพาท่านมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรู่นะครับดูซิว่าเป็นยังไงบ้างมีตำรวจเต็มเลยครับนะเขาก็ต้องคอยพิทักษ์นะเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นนะลองมาดูนะครับฝายต้นน้ำแบบถาวรนะครับน้ำไหลมาจะได้มีกักเก็บไว้บ้างนะครับเพื่อความชุ่มชื้นของแถวนี้นะครับนี่ครับที่อุทยานแห่งชาติเขาศกนะครับนะมีพื้นที่ถึง 738.74 ตารางกิโลเมตรหรือเกือบครึ่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับนะ400ขอโทษดีนะครับ 461,000กว่าไร่นะครับนะสูงจากระดับน้ำทะเลตั้ง960เมตรตรงจุดที่สูงสุดนะเกือบโลนะแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดนะครับรวมกว่า 2.5 ล้านไร่แม่ที่เหลือนี่สงสัยว่าถูกชาวบ้านบุกรุกไปหรืออย่างไรนะครับนะมีไม้อยู่มากมายเป็นวงยางตะเคียนตาเสือกระบากนะครับนะมีตั้งแต่หมากเถาหมากเจหวายไผ่นะที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นป่าไผ่นะครับน่าเสียดายครับบนภูเขาแห่งนี้จะมีพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่เป็นระยะนะครับในความเป็นจริงแล้วควรจะเชิญท่านลงข้างล่างนะครับมาหากินทั้งอื่นดีกว่านะครับแล้วก็ให้ป่านี้ได้มีความอุดมสมบูรณ์นะใครเข้ามาลักลอบตัดไม้ทำลายป่าก็ต้องจัดการกันตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับแต่บ้านเรามักจะปล่อยป่าละเลยนะครับน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับไปมาเดินป่าเล่นที่อุทยานแห่งชาติเขาศกนะครับซึ่งตรงนี้เป็นทางเดินซึ่งไปถึงน้ำตกเลยนะครับแต่ว่าผมคงไปไม่ถึงแล้วครับนี่ก็ห้าโมงเย็นแล้วนะห้าโมงเสร็จแล้วก็เลยได้แค่มาเดินดูเล็กๆน้อยๆท่านเองนะครับเพื่อชักชวนให้ทุกท่านสนใจมาเดินป่าบ้างนะครับออกจากทะเลนะที่แถวพังงาแล้วเนี่ยครับก็มาที่นี่ต่อเลยครับเนี่ย898,000บาทนะครับเนี่ยสร้างถนนต่อไปคงจะเป็นลาดยางพอสอรอเนี่ยครับการที่ตัดถนนเข้ามาในพื้นที่ป่าอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นการทำลายทำให้ป่าเป็นเรื่องในแง่ก็จะชาวบ้านในแง่นี้ก็ควรจะอยู่บนพื้นราบมากกว่าอยู่ในป่าแบบนี้เนี่ยก็เป็นการขยายการทำลายป่าออกไปเรื่อยๆนั่นเองครับเนี่ยครับมีที่ดินขายด้วยครับ land for saleสงสัยจะมีโฉนดหรือเปล่าเนี่ยครับเลขอย่างหนึ่งติดป้ายเป็นภาษาอังกฤษคงจะเผื่อชาวต่างชาติมาซื้อนะครับอย่างนี้ก็เป็นการส่งเสริมการบุกรุกทำลายป่าอย่างชัดเจนนะครับอย่างนี้นี่ NGO คงไม่ได้สนใจเท่าไหร่นะครับนะครับต่อไปบ้านเมืองเราคงแย่ขึ้นเรื่อยๆแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับสวยไหมครับมีหมอกเต็มไปหมดเลยครับ
ทัศนียภาพก็สวยงามนะมีถนนตัดผ่านมาบริเวณนี้พอดีเลยครับแต่ไงก็ตามถ้าเราดูข้างล่างเห็นไหมครับมีคนทำถนนเรียบร้อยแล้วนะครับมีการถางทางป่าคงจะมาปลูกเป็นต้นยางหรืออะไรสักอย่างซึ่งอันนี้ก็เป็นการบุกรุกถางทางทำลายป่าซึ่งเกิดขึ้นโดยทั่วไปนะครับในย่านนี้นะในอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าป่าไม้ก็คงจะไม่เหลือหรอกนะครับเนื่องจากว่าเราก็ปล่อยปละละเลยกันบ่อยๆนี่คือปัญหาของป่าไม้ในบ้านเมืองเรานะครับถ้าเกิดเราปล่อยไว้อย่างเรื่อยๆโอกาสที่จะหมดไปนะก็จะเห็นอยู่ข้างหน้านะโดยที่คนได้ประโยชน์ก็คือคนที่เห็นอยู่ณวันนี้นั่นเองนะครับน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนี่คือสภาพของพื้นป่าที่มีปัญหาในขณะนี้นะครับดูสิครับที่เขาศกเนี่ยนะครับนะป่าไม้เขียวขจีต้นไม้นะมีภูเขามากมายสวยงามแต่มองไปเบื้องล่างก็อาจจะกลายเป็นสวนยางไปนะครับเราขืนปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปก็บุกรุกไม่สิ้นสุดนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศชาติของเรานะครับนะถ้าเรารักษาป่าไม้จริงๆเราจะต้องป้องปรามนะครับนะปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าการจะครอบครองพื้นที่ป่านะจะปล่อยให้เลยตามเลยใช้หลักรัฐศาสตร์ต่างคนต่างย้อนยวนกันไปโดยอาศัยว่าอ้างความจนอะไรต่างคงไม่ได้นะครับไม่นั้นในอีก10ปี20ปีข้างหน้าป่าไม้ก็คงไม่เหลือหรอสภาพที่สวยงามเหล่านี้ก็จะหมดไปนะครับเพราะเกิดจากการที่มือใครยาวต่างคนต่างสาวได้สาวเอานั่นเองนะครับน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกมุมนึงนะครับที่มีต้นยางเต็มไปหมดเลยครับบนเขานี่นะครับนี่ก็เป็นความเสียหายอย่างนึงนะครับที่เกิดขึ้นเนื่องจากของการปล่อยให้มีการบุกรุกถางทางทำลายป่านั่นเองนะครับน่าเสียดายครับสวัสดีครับที่นี่คือที่เขาศกนะครับสวยงามไหมครับฝั่งตรงข้ามผมก็เป็นเขาศกนะครับฝั่งด้านนี้ก็เป็นบริเวณใกล้เคียงกันนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่ามีต้นไม้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารของชาวบ้านเต็มไปหมดเลยครับทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าบริเวณนี้มีชาวบ้านอาจจะอยู่กันบุกรุกกันมานานพอสมควรเนี่ยครับทั้งที่เป็นป่าเขานะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้มีการดูแลให้ดีเนี่ยครับก็จะทำให้ป่าไม้ถูกทำลายเป็นอย่างมากนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะที่นี่ที่เดียวแต่ว่าการทำอย่างนี้นั้นก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงใยนะครับสำหรับประเทศชาติของเรานั่นเองนี่คือที่เขาศกนะครับดูรอบๆที่พักเลยครับโอ้โหหมอกลงเต็มไปหมดเลยครับอันนี้เป็นป่าดิบชื้นนะครับคนก็เลยชอบมาท่องเที่ยวแปลกมากเลยครับมีชาวต่างประเทศมาเป็นจำนวนมากนะอย่างเช่นพวกฝรั่งทั้งหลายเนี่ยครับมีเยอะมากนะมาเดินป่าบ้านเขาคงไม่มีป่าดิบชื้นในลักษณะนี้นะครับก็เลยสนใจมาแต่คนไทยอาจจะมีน้อยหน่อยนะครับผมก็ถือว่ามีโอกาสได้มาชมบ้างนะครับอันนี้อยู่ที่เขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับคุณสวัสดิ์จากเขาศกสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้เช้าวันที่15เมษายน2557ครับดูสิครับเขื่อนรัชประภาสวยงามไหมครับป้องกันน้ำท่วมแก้ภัยแล้งการชลประทานเรื่องของดับไฟป่าเรื่องของการประมงการท่องเที่ยวได้หมดเลยครับแต่บางทีบางท่านอาจจะมองในแง่ร้ายบ้างแต่จริงๆแล้วมีดีมากกว่าเสียครับอย่างป่าที่เห็นอยู่เหล่านี้เนี่ยครับถ้าไม่มีเขื่อนป่านี้ถูกบุกรุกไปมากมายมหาศาลปลูกต้นยางกันเต็มหมดแล้วครับแต่เนื่องจากมีเขื่อนนี่เองนะครับนะก็เลยทำให้ป่าถูกรักษาไว้สัตว์ป่าก็มีน้ำดื่มกินครับมาเที่ยวเขื่อนรัชประภานะครับนี่เป็นเขื่อนด้านหนึ่งนะครับอันนี้คงจะเป็นเกาะตรงกลางนี่ก็เป็นแนวเขื่อนอีกแนวหนึ่งนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นเกาะแก่งนะครับนะมีเป็นระยะนะครับอันนี้นะครับถือว่าเป็นการสร้างเขื่อนบนยอดเขาเลยครับนะบนภูเขาเลยครับ
ก็ปรากฏว่าเก็บน้ำได้มากมายนะครับอาจจะสร้างความเสียหายให้กับป่าบางส่วนนะครับแต่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ครับเห็นไหมครับนี่ครับมีคนมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเหมือนกันนะครับน้ำมีลดระดับลงไปบ้างนะครับเพราะเอาน้ำไปปัดไฟนะครับเกิดไฟฟ้าได้ด้วยนะครับทัศนียภาพสวยงามนะครับนี่ก็ทัศนียภาพที่สวยงามเหมือนกันครับในย่านนี้นะครับนี่ครับเกิดเป็นพื้นที่ริมเขื่อนเนี่ยครับสภาพสวยงามครับเป็นเกาะแก่งขึ้นมากมายเนี่ยครับโอ้ต้นไม้นี่ไม่รอดครับพอดีอยู่ใต้น้ำพอดีเลยตายครับนี่เรียกว่าเขาสามเกลอนะครับโอ้อยู่กลางน้ำทั้งสามเขานี่เลยนะครับเขาสามเกลอครับนะอันนี้ must see นะครับต้องมาดูในเขื่อนเขาก็อนุรักษ์ทำประมงด้วยนะครับโอ้โหนี่เต็มเลยครับนี่คือในบริเวณแพพักนะครับนะฮะมีเลี้ยงปลาไว้เยอะแยะเลยครับนี่คือเขื่อนรัชประภานะครับตรงนี้เป็นพื้นที่แพพักนะครับสามารถที่จะเล่นเรือได้ด้วยครับนี่ครับแหวกว่ายได้สบายสบายครับตรงนี้อาจจะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับนี่คือประโยชน์ของเขื่อนอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นแหล่งพักผ่อนท่องเที่ยวได้นะครับนอกเหนือจากเก็บน้ำนะปั่นไฟป้องกันน้ำท่วมแก้ภัยแล้งเรื่องระบบชลประทานรักษาพันธุ์สัตว์ป่าด้วยครับแรกๆสัตว์ป่าจะโดนจับไปนะเนื่องจากว่าไปหนีขึ้นไปบนเขาเนี่ยครับท่านสืบนะคะเสถียรก็มาจับเพื่อที่จะปล่อยเข้ามาในป่าลึกแต่ทีนี้ก็แพร่พันธุ์มากขึ้นนะครับจากคำยืนยันของส่วนราชการต่างๆนะครับโอ้โหดูปลาเต็มเลยครับว้ายดูมันงับขาขาดแน่งานนี้น้ำตาเยอะแยะเลยครับปลามากันเต็มครับเรียกว่ากุ้ยหินบอกไทยนะครับโอ้โหสวยมากไหมครับมีร่างเรืออยู่ครับโอ้โหนี่นะให้บริการมาตั้งแต่เช้าเนี่ยครับเขาก็ขับเรือมานานพอสมควรเหมือนกันท่าทางจะเหนื่อยเหมือนกันนะครับนี่ครับกำลังจะชนแล้วครับโอ้โหภูเขาหินครับนี่ก็เลยพาท่านมาดูกุ้ยหินเมืองไทยนะครับนี่ครับเขื่อนราชประภาครับกั้นไว้อย่างนี้นะครับผลิตไฟฟ้าก็ได้ครับครับสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้มากมายมหาศาลเลยครับตั้งแต่การท่องเที่ยวนะทุกอย่างเลยครับนะการประมงจนละมาทานลดน้ำเค็มลุ่มแม่น้ำตาปีนะแก้ปัญหาน้ำท่วมสารพัดเลยครับนะการสร้างเขื่อนย่อมมีข้อดีมีข้อเสียเหมือนกันครับนะแต่ข้อดีมีมากกว่าอย่าไปเชื่อเอ็นจีโอนะครับนี่ครับในนครศรีธรรมราชก็มีศูนย์การค้าใหม่นะครับชื่อไอคอนดีพาร์ตเมนต์สโตร์แถวนี้ก็มีอยู่หลายแห่งครับโรงแรมบางแห่งก็ดัดแปลงมาเป็นโรงแรมทันสมัยเหมือนกันนะครับนี่ดัดแปลงเพิ่มมาใหม่นี่เป็นใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวนี้มีคอนโดอย่างแสนสรินะและเจ้าอื่นจากกรุงเทพมหานครมาเปิดเหมือนกันนะครับไม่ใช่มีเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นนะครับนี่เป็นห้างใหม่นะครับชื่อไอคอนดีพาร์ตเมนต์สโตร์นะครับ
ห้างแห่งนี้นี่ก็มีเคยทั้งนั้นอยู่ประจำมากเป็นห้างที่เปิดใหม่มีคนมาเยอะมากนะครับแต่ว่าก็เป็นนวัตกรรมของที่นี่นะถือว่าเป็นห้างเปิดใหม่แห่งนี้ครับชื่อไอคอนดิพาร์ทเมนต์สโตร์นี่ครับเขตใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานีเดิมนะครับเรียกว่าบ้านดอนฝั่งซ้ายนี่เป็นฝั่งแม่น้ำเห็นไหมครับส่วนฝั่งขวามือก็เป็นอาคารสมัยเดิมก็เป็นย่านการค้าสำคัญเลยนะครับเพราะว่าในย่านนี้คนก็ขนส่งกันทางเรือครับแต่เมืองขยายตัวไปเรื่อยออกไปนอกเมืองไปเรื่อยในใจกลางเมืองไม่มีการพัฒนาเท่าที่ควรก็เลยดูทรุดโทรมไปนะครับมีถนนเรียบแบบนี้เนี่ย 3-4 เส้นนะครับซึ่งก็เป็นเขตใจกลางเมืองเดี๋ยวนี้ก็ไปสร้างเสาสินค้าออกไปไกลนู่นนะครับดังนั้นก็เลยทำให้ในใจกลางเมืองดูซบเซาไปบ้างแต่จริงๆแล้วถ้าในใจกลางเมืองมีการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปัญหาแบบนี้ก็จะไม่มีหรือมีน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าทุกคนก็พยายามที่จะพัฒนาหรือรักษาที่ดินให้ดีๆเนี่ยการจะปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ใช้ประโยชน์นี่อาจจะไม่ได้ขณะเดียวกันถ้ามีผังเมืองที่ดีคนจะพัฒนาเมืองออกไปรอบนอกอย่างไร้ขอบเขตหรือต่างคนต่างสร้างตามอำเภอใจก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่อาจจะแตกต่างจากในประเทศอื่นเนี่ยครับที่ก็มีการดูแลเมืองดีกว่านี้นะครับบ้านเราอาจจะไม่ค่อยดูแลเท่าที่ควรดูสิครับนี่เป็นตึกเก่าๆหน้าตาเป็นอย่างนี้เนี่ยครับเสียดายไม่ค่อยมีการพัฒนาคนก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นที่ดูแออัดน้อยกว่านะแต่ขณะเดียวกันเมืองก็ไม่มีการพัฒนาไหมครับก็ปล่อยทรุดโทรมเนื่องจากไม่มีการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั่นเองนะครับเราลองมาดูอีกซอยนึงเนี่ยครับอีกถนนหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นถนนใจกลางเมืองอีกเส้นหนึ่งแต่วันนี้เป็นช่วงสงกรานต์นะครับอุ้ยดูนี่ครับตึกนี่หน้าตาแปลกๆซะด้วยเนี่ยครับเป็นบ้านไม้นะเป็นส่วนมากจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ว่าสมัยเดิมก็คงจะเจริญรุ่งเรืองนะครับเดี๋ยวนี้ก็ย้ายไปด้านอื่นหมดนะถ้าเรามีภาษีที่ได้สิทธิ์ปลูกสร้างนี่อาคารต่างๆเหล่านี้ก็คงจะได้รับการดูแลนะครับไม่ปล่อยไว้อย่างนี้เนื่องจากว่าถึงปล่อยอย่างนี้คงต้องเสียภาษีนะถ้าไม่เสียภาษีคงต้องยึดบ้านมาเสียภาษีแทนนะซึ่งเดี๋ยวนี้บ้านเราก็คงไม่มีทําถึงขนาดนั้นก็เลยทําให้มีการปล่อยปละละเลยกันมากเป็นพิเศษนั่นเองครับย่านใจกลางเมืองที่คึกคักที่สุดนะครับนะมีห้างสรรพสินค้ามีตลาดเกษตรมีอะไรต่างๆอยู่ในบริเวณนี้นะครับมีนี่ขนาดวันนี้เป็นวันหยุดนะครับปกติแล้วจะบริเวณอื่นของเมืองนี่ไม่คึกคักเลยครับแต่ที่นี่คึกคักมากเนื่องจากว่ามีคนมาซื้อของกันเยอะนี่ครับนี่ห้างสรรพสินค้าแห่งนี้นะครับเดี๋ยวจะรวมกับอีกห้างหนึ่งแล้วครับทำให้เราสามารถที่จะเดินเหินกันได้มากขึ้นนะมีห้างแว่นห้างอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเนี่ยไอคอนนะเป็นดีพาร์ตเมนต์สโตร์ขนาดใหญ่กำลังปรับปรุงใหม่ครับทำมา2ปีแล้วนะครับตอนนี้จะปรับปรุงใหม่นะพอดีช่วงที่แล้วนี่ผู้บริหารก็ย้ายไปบริหารที่อื่นนะที่เซ็นทรัลบ้างก็เลยทำให้อันนี้อาจจะดูซบเซาไปบ้างแต่ตอนนี้นะสองห้างนี้กำลังจะรวมตัวกันเนี่ยนะครับนะคงได้มีปรากฏการณ์ใหม่และนี่เป็นเขตธุรกิจใจกลางเมืองมีห้างทองด้วยนะแถวนี้ก็มักจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีอื่นๆนะถ้าเป็นวันธรรมดาคงจะคึกคักกว่านี้เยอะเลยครับนี่คือในใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานีภาคใต้ของเรานะครับดูสิครับอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์นะครับนะเป็นนทสามนะแต่ว่าได้มาเมื่อ 4-50 ปีที่แล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้นี่มันไม่ควรจะให้อยู่อย่างนั้นนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะบุกเข้าไปในป่าเขาเรื่อยๆนะน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับเราช่วยกันรักษาป่าดีกว่านะครับการปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าจึงเป็นเรื่องสำคัญนะการไปทำหนองน้ำปลูกป่านี่ได้ผลนิดหน่อยเท่านั้นเองครับวันนี้รายการบ้านและที่ดินไทยก็จบลงซะแล้วครับค่อนข้างจะรวดเร็วสักหน่อยนึงนะผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงนะผู้ใหญ่เรียนว่าถ้าท่านดูรายการนี้แล้วมีข้อแนะนำติชมรายการอะไรก็แนะนำมาได้นะครับเราจะได้ปรับปรุงรายการของเราให้เหมาะสมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เลยขออนุญาตฝากเอาไว้นะครับวันนี้ผมโสพลพรโชคชัยขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ